ชาวโซเชียลพากันสะดุดตารูปติดวุฒิปวสหลังกระต่ายเอามาโชว์จากกรณีนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันนิภาภรรยานา,นายไพบูรแสงเดือนได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์วุฒิการศึกษาว่าได้เรียนจบปวสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปถามหลังจากนั้นก็เกิดกระแสดราม,ม่าทันทีว่าทำไมจบไวกว่าคนรุ่นเดียวกันเรียนที่ไหนวุฒิซื้อมาหรือเปล่าบางก็บอกว่าถามเองตอบเองหรือเปล่า ้ทางด้านของเอมิเราไม่เคยพูดถึงกระต่ายเลยเรื่องเรียนบางก็บอกว่าอยากเอาชนะเอหรือเปล่าต่างๆนานาเรียกได้ว่ามีทั้งคนแสดงความยินดีและมีทั้งคนสงสัยว่าไปเรียนจบมาตอนไหนล่าสุดทางด้านของสามีกระต่ายพันิภานายไพบูลได้โพสต์ภาพพาภรยาไปสมัครเรียนต่อปรีหลังคนสงสัยว่าไม่ได้จบปวสจริงส่วนทางด้านของกระต่ายก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะเลยทีเดียวเช่นกระต่ายทั้งเก่งทั้งสวยชอบชอบตั้งใจเรียนให้จบปริเดาโน้องพี่เก่งอยู่แล้วมีเวลาเดี๋ยวไปหานะได้เวลาเรียนต่อแล้วสู้ๆนะั้นลูกสาวฉันมักแข้งตั้งใจด้วยสาวเอาใบปริญญามาโพสต์เข้าโพสต์แล้วโลดให้มันขาดใจโลดเรียกได้ว่ากําลังใจท่วมท้นเลยทีเดียวและทางด้านสาวกระต่ายก็ได้บอกว่าตัวเองได้เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ และล่าสุดดราม่าก็ยังไม่จบเพราะมีชาวโซเชียลบางส่วนยังสงสัยกับบูธปง,งกระตายย่ายยังถกเถียงกันถึงเรื่องดังกล่าวโดยในภาพชาวเน็ตระบุว่ากระต่ายเข้าศึกษาต่อเมื่อวันที่24มิถุนายน2564และอีก2วันต่อมาก็คลอดลูกชายคนแรกงานนี้เรียกได้ว่าดราม่าก,กันเยอะเลยทีเดียวและบางส่วนก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะไม่ใช่เรื่องของเรา